สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคั่นปันทพลังกูลนะครับเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยศึกษามาบ้างนะครับคนที่อาจจะร่ำรวยจากอดีตที่เคยยากจนแล้วก็กลับกลายเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายคนที่อาจจะวัดความสำเร็จกันที่ตัวอื่นที่ไม่ใช่เงินทองเราก็จะเห็นนะครับว่าหลายคนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จในยุคนี อบางคนเริ่มต้นจากศูนย์บางคนอาจจะมีพื้นฐานที่ดีหน่อยนะฮะเริ่มต้นจากหนึ่งจากสองแต่สุดท้ายทุกคนก็เดินไปสู่ความสําเร็จได้หลายหลายคนก็อยากทราบนะครับว่าสูตรที่จะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยมันมีไหมหลายคนอยากร่ํารวยหลายคนอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตและหน้าที่การทํางานหรือแม้กระทั่งการทํางานในออฟฟิศก็ได้ครับหลายคนอยากจะมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพราะคิดว่าไอตัวผลงานที่เราทําได้ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวสะท้อนความสําเร็จในชีวิตของเราได้วันนี้ก็เลยมาคุยกันนิดนึงว่าสูตรแห่งความสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไหมนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้รวมถึงผมด้วยนะครับได้เคยอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องของ How to แล้วก็ u c c e s s อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะ,อ,ะอยู่ในแวดวงของคนที่คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไง ที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ชั้นหนังสือเหล่านี้ก็จะเป็นทางออกทางแรกนะครับที่จะหาวิธีทํำยังไงกันดีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยวิ่งไปสู่เป้าหมายได้ซึ่งผมเองอ่านหนังสือก็ต้องยอมรับว่าหลายเล่มทีเดียวตั้งแต่สมัยยังพึ่งจบปรญญาตรีใหม่ๆนะครับก็เริ่มที่จะหาอ่านหนังสือพวกนี้มาบ้างละจนกระทั่งทํางานนะครับแล้วก็ถึงในยุคป,ปัจจุบันเราก็ยังอ่าน หนังสือเหล่านี้อยู่เนี่ยนะฮะก็สามารถรวบรวมออกมาเป็นขั้นเป็นตอนได้ซึ่งจากการรวบรวมตกผลึกสิ่งเหล่านี้ครับเปิดหนังสือทุกเล่มนะฮะแล้วก็ลองไล่ดูตามวิถีต่างๆของผู้เขียนแต่ละคนนักพูดระดับโลกหลายๆคนนะครับรวมถึงคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนที่เขียนหนังสือแนวนี้ออกมาเนี่ยผมว่ามันมันหนีไม่พ้นวงจรอ,อันหนึ่งซึ่ง หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วอย่างเช่นคําว่า P.D.C.A. นะเคยได้ยินไหมฮะวงจรน,นี้ Plan Do Check แล้วก็ Action วงจรน,นี้มันเป็นวงจรของ Q.C. นะครับ Q.C. Circle ซึ่งถ้าท่านที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศในโรงงานแล้วก็ประยุกต์ใช้ระบบ Q.C. น่าจะรู้จักเหล่านี้ดี ผมว่าไอ้วงจรนี่แหละฮะมันทําให้คนเราประสบความสําเร็จได้นะครับหนังสือหลายเล่มไม่ว่าจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมอ่านแล้วชอบมากตั้งแต่ยังเด็กๆก,ก็คือของ โทนี่โรบินส์นะฮะที่ Unlimited Power เนยนะฮะรวมถึงหนังสืออีกหลายเล่มของเขาเนี่ยเขาก็จะวนเวียนอยู่กับสูตรลับของความสำเร็จประมาณ4-5ขั้นตอนซึ่งออกมามันก็หนีไม่พ,พ้น Plan Do Check Act อยู่ดีนะครับฉะน,นั้นผมเอามาขยับขยายมันนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีบันไดอยู่ประมาณสัก4-5ขั้นนี่แหละที่ทำตามเนี่ยแล้วจริงจังกับมันจริงๆนะฮะ จะทําให้เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับขั้นแรกก็คือต้องมีเป้าหมายสังเกตนะฮะหนังสือแทบจะทุกเล่มต้องบอกแล้วว่าก่อนที่จะไปสู่ความสําเร็จได้เราจะต้องเห็นภาพความสําเร็จนั้นก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการกําหนดเป้าหมายนะการฝันการจินตนาการนี่แหละสำคัญมากนะครับว่าในอนาคตความสําเร็จรูปร่างที่เราต้องการเนี่ย มันเป็นยังไงหลายคนอาจจะเรียกมันว่าเป้าหมายในชีวิตหลายคนอาจจะเรียกว่าความฝันที่อยากจะบรรลุให้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งแรกเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้ถ้าเรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเป้าหมายของเรามันคืออะไรกันแน่บางคนมีเป้าหมายเป็น10นะฮะยีอย่างซึ่งมันก็จะเยอะพอเป้าหมายเยอะเนี่ยมันทําให้เราโฟกัสไม่ถูกไอน้นนันก็เอาไอ้นี่ก็ดีไอ้นัันก็ทิ้งไม่ได้ถูกไหมฮะดังนั้น พลังต่างๆเนี่ยมันต้องถูกกระจายออกมันเหมือนกับเวลาเราเล่นในพวกแว่นขยายฮะเคยเล่นไหมฮะสมัยเด็กๆเอามาส่องกระดาษเพื่อให้มันรวมจุดมาแล้วก็เผากระดาษได้เนี่ยแบบเดียวกันเลยครับถ้าเราไม่โฟกัสจริงๆเนี่ยพลังในตัวของเราที่จะทําให้ตัวเราประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะถูกกระจายออกไปหมดเลยมันก็เลยทําให้เป้าหมายแต่ละอันเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้ยากมากขึ้นนั่นเอง ดัะนั้นอย่าลืมนะครับเป้าหมายกําหนดให้ชัดเจนอาจจะสัก3าถึงหตัวถ้าเราแอพพลายแนวคิดของ OKR นะครับ Objective อาจจะมีสัก3ตัวมี KR ตัวชี้วัดอีกสักประมาณ3-5ถึง5ตัวได้อันนี้ก็ลองเอามาประยุกต์ใช้ดูนะฮะแต่อย่างไรก็ดีเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนซะก่อนอันที่2นะครับขั้นที่2เป้าหมายตัวนี้มันต้องมีการกำหนดระยะเวลาของความสำเร็จไว้ด้วยนะครับ หลายครั้งที่เรามีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนแต่เราไม่เคยคิดว่าภาพนั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันไหนเดือนไหนปีไหนดังนั้นในการกำหนดเป้าหมายนอกจากภาพฝันที่มันชัดมากๆแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกำหนดวันเวลาความสาเร็จนั้นให้ชัดเจนและแน่นอนเช่นอีก5ปีข้างหน้าเราจะต้องมีเงินร้อยล้านอันนี้คิดเล่นนะครับแต่ว่า หลายคนทําได้มากกว่าน,นั้นนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยหรืออีก3ปีข้างหน้าเราจะต้องซื้อบ้านหนึ่งหลังให้ได้เป้าหมายเหล่านี้จะต้องมีกําหนดระยะเวลาสําเร็จสังเกตเวลาเราทํางานกับลูกน้องหรือในการบริหารผลงานพนักง,งานก็ได้นะครับเราจะต้องมีการกําหนดถูกไหมครัว่างานนี้ต้องเสร็จเมื่อไหร่หรืองานโครงการต่างๆก็ต้องมีการกําหนดว่าโครงการนี้เราจะต้องเสร็จภายในเดือนธันวาโครงการนั้นหรือต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่ ความสำเร็จของเราก็เหมือนกันถูกไหมเป้าหมายของเราก็เช่นกันจะต้องมีการกําหนดวันเวลาแห่งความสําเร็จเอาไว้เพราะการระบุวันเวลาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงแล้วมันทําให้เรารู้ว่าในแต่ละวันเราจะต้องลงมือทําอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เรามีภาพเป้าหมายนะครับแล้วก็กําหนดระยะเวลาของความสําเร็จละขั้นตอนที่สก็คือเรากงต้องมาหาวิธีการนะครับว่า ในการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยโดยอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดเราจะมีวิธีการไปสู่เป้าหมายอย่างไรหลายๆครั้งขั้นตอนนี้เรามักจะเรียกว่ากําหนดแผนกลยุทธ์บ้างนะฮะกำหนดแผนงานบ้างแล้วก็แผนงานตรงนี้ค่ะจะแยกเป็นแผนประจําวันนะครับรายสัปดาห์รายเดือนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านจะวางแผนว่าจะมีวิธีการใดไปสู่ความสําเร็จได้ โดยปกติแล้วในขั้นตอนนี้เราก็มักจะมีการแบ่งภาพเป้าหมายใหญ่ออกมาเป็นเป้าหมายย่อยๆนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรากำหนดว่าหนึ่งปีเราจะต้องประสบความสําเร็จในภาพนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะต้องคืบหน้าไปอย่างไรบ้างนะครับหรือในบางคนอาจจะบอกสามปีห้าปีก็คงต้องมานั่งแตกเป็นเป้าหมายรายปีจากรายปีก็อาจจะเป็นรายไตรามาสหรือรายเดือนอีกทีหนึ่งเพื่อจะดูว่าในแต่ละช่วงเวลาเราจะต้องมี คล้ายๆกับเช็คพอยท์ฮะที่จะไปสู่ความสำเร็จเนี่ยในเรื่องอะไรคืบหน้าไปแล้วบ้างหลังจากนั้นก็กำหนดเป็นแผนงานในแต่ละวันเพราะตรงนีมน้มันมีความสำคัญมากนะครับการที่ภาพเป้าหมายเราชัดเจนวันเวลาที่จะไปสู่ภาพนั้นกำหนดไว้แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือจะไม่ได้เท่าที่เราต้องการเนี่ยก็เ,เพราะว่าขั้นตอนนี้แหละฮะ ว่าเราอาจจะไม่มีการวางแผนไม่มีการกําหนดอะไรเลยนะว่าจะแต่ละวันจะต้องทําอะไรบ้างนะครดังนั้นถ้าเรากําหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละวันเราจะต้องมีแผนงานอะไรจะต้องทําอะไรให้สําเร็จในแต่ละวันแล้วก็ประกอบกันมันเหมือนจิ๊กซอฮนะถ้าแต่ละวันเราสามารถจะวางทุกจุดได้จนถึงวันที่ไปสู่เป้าหมายเนี่ยภาพใหญ่ มันก็จะสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการอันนี้ก็คือขั้นตอนที่3นะครับกำหนดแผนงานกําหนดกลยุทธ์ในการทํางานให้ชัดเจนจากนั้นก็ต้องลงมือทําขั้นตอนนี้แหละครับคือขั้นตอนที่สและผมเชื่อว,ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าการที่จะไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยถ้าภาพความสําเร็จชัดเจนมีกําหนดระยะเวลาชาัดแล้วก็มีแผนงานที่กําหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาชาัดเจนอีกแล้วเนี่ยฮะ แต่สุดท้ายถ้าเราไม่ลงมือทําตามแผนมันก็จบถูกไหมครับหลายคนมาตกม้าตายก็ขั้นตอนเนี่ยคือภาพความสําเร็จนี่มีเลยนะฮะเรียกว่าฝันไว้อย่างสวยหรูว่าเราจะต้องเป็นภาพนั้นภาพนี้มีกําหนดระยะเวลาเพราะว่ามันง่ายนี่ฮะสองขั้นตอนนี้จะกําหนดยังไงก็ได้ขั้นตอนที่3ามเออไม่เป็นไรเราก็มีการกําหนดแผนงานชัดเจนว่าเราจะต้องลงมือทําอะไรบ้างในแต่ละวันแต่พอถึงเวลาต้องลงมือทําจริงๆกับกลายเป็นว่า ตัวเราเองเนี่ยแหละครับไม่สามารถที่จะ control, วควบคุมตัวเองเพื่อให้ลงมือทําในขั้นตอนที่เราวางไว้ในแต่ละวันได้จะมีแต่บางคนก็ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยบางคนก็อ้อไม่ไหวนะเอาไว้ก่อนแล้วกันก็ค,คือผัดไปเรื่อยนะครับผัดจนกระทั่งสุดท้ายเราก็ลืมลงมือบางคนก็รักที่จะสบายนะขั้นตอนนี้มันก็เลยเป็นอีกด่านหนึ่งที่ คนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยขั้นตอนนี้จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือคนที่สามารถจะประสบความสําเร็จได้ในระยะเวลาที่เขาต้องการเนี่ยนะฮะเขาจะลงมือทําทุกวันตามเป้าหมายที่เขากําหนดตามขั้นตอนตามแผนงานที่กําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าวันนี้จะต้องลงมือทําอะไรบ้างให้เสร็จในแต่ละวัน แล้วเขาก็จะบังคับตัวเองตัวเนี้เซลล์ดิสซิปลินหรือวินัยในตัวเองเนี่ยสำคัญมากในช่วงเวลาที่เป็นเรื่องของการลงมือทำเนี่ยแหละฮะหลายคนรักที่สบายหลายคนจังอย่างที่อาจจะเคยเห็นผมเองก็เป็นนะฮะไม่ใช่ว่าคน,คนอื่นเป็นอย่างเดียวผมเองก็ผ่านสิ่งเหล่านี้มาค่อนข้างเยอะในทุกวันนี้บางครั้งเรายังเป็นอยู่เลยอันนี้มันคือด่านที่สําคัญมากก็คืออย่างภาพที่บางครั้งเราจะบอกเราต้องการจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นะเราจะภายในหนึ่งปีเราจะต้องมีรูปร่างแบบนี้น้ําหนักต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้กําหนดไว้ชัดเจนภาพเป้าหมายกับระยะเวลาแล้วก็มีแผนงานชัดเจนนะฮะในแต่ละวันเราจะต้องทานอาหารเท่าไหร่เมื่อเช้ากลางวันเย็นต้องทานอะไรบ้างต้องออกกําลังกายกี่วันต่อสัปดาห์แผนงานมีกําหนดชัดเลยแต่สุดท้ายพอให้เริ่มแอคชั่นเมื่อไหร่เรากลับกลายเป็นว่าเอ้ยวันนี้เหนื่อยไม่เอาดีกว่าวันนี้ขี่เกียรติทำเอ้ยวันนี้ประชุมเยอะติดกันเยอะเกินไปไม่ออกละ มันก็เลยทําให้แต่ละวันมันไม่ได้ตามภาพแผนงานที่กําหนดซึ่งมันเท่ากับว่าเป้าหมายที่เราวางไว้มันก็อาจจะค่อยๆเคลื่อนออกไปมันอาจจะไม่ได้ตามกําหนดละถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามแผนที่เรากําหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนั่นเองอันนี้คือจุดสําคัญมากๆนะครับเรามีแผนเรามีภาพเป้าหมายแล้วนะฮะต้องลงมือทําแล้วในแต่ละวันเวลาเราลงมือทำเนี่ย ขั้นตอนที่5นะครับก็คือลองคงต้องย้ำเตือนกับตัวเองต้องคิดบวกต้องมีทัศนคติที่ดีประกอบกันอยู่ตลอดเวลาในการลงมือทำเพราะหลายครั้งเวลาที่เราลงมือทำอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยถ้าเราลองกลับมาประเมินผลงานเมื่อวานนี้ที่เราลงมือทำไปเนี่ยบางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าวิธีการที่เราทำไปมันไม่น่าจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้วิธีการแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกหรือว่าช้าเกินไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ฮะ มันจะต้องเอากลับมาคิดอีกทีหนึ่งคล้ายๆเป็นแอคชั่นนะครับเป็นการประเมินแล้วก็มาคิดแล้วก็มาปรับแผนกันใหม่ว่าเราจะต้องลงมือทําอะไรแบบไหนในวันรุ่งขึ้นหรือบางครั้งลงมือทําไปสักพักหนึ่งกับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันล้มเหลว จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ไม่ใช่ความล้มเหลวเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของความผิดพลาดมากกว่านะผิดพลาดปุ๊บทําไงครับเราก็แก้ไ่ได้ถูกไหมฮะอย่าเพิ่งไปคิดว่าอ้ยไม่ไหวแล้วน,นี่คือความล้มเหลวตั้งแต่ครั้งแรกที่มันผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแค่เพียงให้มันเป็นแค่ความผิดพลาดแล้วก็แก้ไขได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเรียกมันว่าทัศนคติถูกไหมฮะเราคงต้องมีมุมมองทัศนคติในเชิงบวก พร้อมกับมีพลังกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยเอาภาพเป้าหมายนั่นแหละครับมาเป็นแรงจูงใจผลักดันให้เราลงมือทำทุกวันให้ได้ตรงนี้นี่คือเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจกัดไม่ปล่อยนี่แหละฮะนี่คืออีกจุดหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ย แตกต่างกันคนประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยต่างกันมากก็ตรงอีกจุดนี้อีกจุดนึงบางคนที่ไม่ประสบความสาเร็จบางครั้งลงมือทาไปละแต่สุดท้ายก็อดทนไม่ไหวก็กลับกลายเป็นว่าใช้ชีวิตแบบเดิมรักสบายแบบเดิมเข้าสู่โหมดคอมฟอร์ทโซนแบบเดิมสุดท้ายภาพเป้าหมายก็เจือ่นเลื่อนลางหายไปถูกไหมฮะแต่คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยภาพเป้าหมายชัดตลอดเวลา กระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลามี motivation โดยอาศัยภาพเป้าหมายนั้นมีวางแผนวางแผนเสร็จลงมือทําจริงๆทุกวันนะให้ได้ตามแผนหลังจากที่ลงมือทําไปสักพักหนึ่งมาเช็คดูออกปรากฏว่ามันไม่ได้แฮะถ้าเรายัางทําแบบนี้ต่อไปสงสัยเหนื่อยเปล่าก็ปรับแผนนะฮะแล้วก็มีมุมมองในเชิงบวกว่าที่ทําไปมันไม่ใช่การเสียเวลามันเป็นทานทําให้เรารู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้อนาคตเราไม่ควรทําอีกเพราะถ้าทําอีกมันก็จะไม่ได้ตามแผน ที่เรากําหนดเอาไว้นั่นเองนี่คือ5ขั้นตอนหลักๆนะครับที่ผมว่าไม่ว่าจะกี่ตําราเนี่ยในการนําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จหรือแม้กระทั่งการทํางานของเราเองก็วนเวียนอยู่กับ5ขั้นตอนเนี่ยนะครับโดยสรุปคือหนึมีจินตนาการภาพเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับสองกำหนดระยะเวลาความสำเร็จอันนั้นไว้ให้เหมาะสมว่าแบบนี้เราจะให้มันบรรลุภายใน กี่ปีกี่วันอะไรก็แล้วแต่นะฮะต้องมีเดดไลน์กำหนดเอาไว้ 3. วางกลยุทธ์แผนงานให้ชัดว่าเราจะไปสู่เป้าหมายเนี่ยแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรบ้างทบอาทิตย์แล้วจะเป็นยังไงครบเดือนแล้วจะเป็นยังไงให้มันเป็นสเต็ปไต่ขึ้นไปนะฮะแล้วขั้นที่4คือลงมือทามันซะลงมือทําทุกวันตามแผนจริงๆบังคับตัวเองนะฮะจูงใจตัวเองให้สามารถจะลงมือทําทุกวันให้ได้ตามที่เรากําหนดเอาไว้ ขั้นสุดท้ายคือขั้นที่5กรณีที่เราลงมือทําแล้วเกิดความผิดพลาดก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าสาเหตุของความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็หาวิธีการแก้ปรับแผนได้ครับพวกนี้ แต่มันไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นความล้มเหลวดังนั้นขั้นตอนที่5คือเราจะต้องรักษาทัศนคติเชิงบวกจะต้องมองโลกในแง่ดีเอาไว้อย่างสม่ําเสมอเพื่อทําให้ทุกอย่างมันไปได้ด้วยดีนะครับเพราะถ้าเราเพ่แต่คิดลบคิดลบไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายพลังมันจะหายไปความคิดลบมันจะดูดพลังเราออกจากตัวเองทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราคิดบวกเนี่ยอะไรที่มันเป็นมุมที่ดีเราจะไปดึงมันเข้ามาทั้งหมดนั่นแหละ ลองดูก็ได้นะครับบางวันที่ตื่นเช้ามาถ้าโม่ไหคิดลบเนี่ยทุกอย่างวันนั้นมันมันลวนเละไปหมดเลยฮะแต่ถ้าเราพยายามมองโลกในแงด่ดีคิดว่านี่คืออ๋อมันก็เกิดขึ้นได้ความผิดพลาดเป็นปกติเราก็แก้มันสิม่เห็นจะเป็นไหลวันนั้นทั้งวันมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานี่ก็คือคล้ายๆเป็นบันได5ขั้นนะครับที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จผมว่าไม่ว่าจะเป็นตำราไหนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันด้วย5ขั้นนี้แหละ แล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็จะพอทราบดีอยู่แล้วว่ามันมีอยู่แบบนี้แต่ทําไมบางคนถึงไปสู่เป้าหมายได้เร็วบางคนถึงไปสู่เป้าหมายได้ช้าหรือไปไม่ถึงสักทีก็คือไม่ทําตามเนี่ยอย่างเคร่งครัดไม่มีวินัยในตัวเองนะฮะนี่คือเรียกว่าทําให้เราผิดพลาดได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีการแล้วอย่าลืมลงมือทําแล้วก็ปรับแผนมันไปทุกวันทุกวันนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็จะประสบความสําเร็จในแบบที่เราต้องการนั่นเอง ก็ฝากสิ่งที่ดีๆวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมกับคุณครับสวัสดีครับ